สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอยู่กับน้องพัชชาสวัสดีค่ะเอาวันนี้กล่าวถึงงานแถลงข่าวก่อนก็วันนี้นะคะต้องบอกว่างานมิสแกรนด์กรุงเทพจัดได้ยิ่งใหญ่มากแล้วก็บรรดารุ่นพี่เนี่ยโอ้โหพอเห็นงานปุ๊บขนลุกเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะสู้น้องๆได้หรือเปล่าเพราะว่างานขนาดหน้างานนี่ดูมีคริสตัลดูตื่นเต้นมากเลยค่ะเหมาะสมกับมิสแกรนด์ปีนี้ค่ะได้เลยพูดถึงน้องๆที่จะมีการประกวดไม่กี่เดือนแล้วเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างและให้กำลังใจค่ะเรื่องในการเตรียมตัวนะคะประชาคิดว่าทุกคนเนี่ยคงเตรียมตัวตั้งแต่เก็บตัวแล้วแหละแล้วก็ที่เหลือเนี่ยงัดสกิลตัวเองออกมาเพราะว่าทั้งบอสทั้งทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยจะรอดูแล้วก็จะเล็งเห็นถึงศักยภาพน้องๆค่ะได้เลยพูดถึงเด็กๆเยาวชนนะที่อยากมาประกวดมิสแกรนด์จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างการเตรียมตัวนะคะในยุคปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของ IT ก็สำคัญอยากให้น้องๆเรียนรู้เรื่องนี้ไว้เยอะๆแล้วก็ให้ดูว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็การวางตัวในเรื่องของการเข้าสังคมแล้วก็ความพร้อมในการพัฒนาพร้อมที่จะจับมือกับมิสแกรนด์รวมไปถึงตำแหน่งที่เราจะได้รับเนี่ยความรับผิดชอบมันก็จะเยอะก็อยากให้น้องๆเตรียมตัวให้พร้อมค่ะได้เลยพูดถึงเยาวชนมีการเรียนออนไลน์อยากให้น้องเนี่ยฝากกำลังใจถึงน้องที่เรียนออนไลน์ตรงนี้ในเรื่องของการเรียนออนไลน์ตอนนี้นะคะก็อยากให้น้องๆนะคะสู้ๆนะคะก็ถ้ามันผ่านวิกฤตนี้ไปได้เนี่ยสถานการณ์มันคงจะกลับมาเหมือนเดิมก็อยากให้อ่านหนังสือเยอะค่ะสู้พูดคำเดียวว่าต้องสู้นะคะในการเรียนออนไลน์อาจจะน่าเบื่อนิดนึงแต่ก็อดทนหน่อยนะคะได้เลยโอไมครอนโควิดไวรัสก็มาอีกรอบนึงแล้วอยากฝากกำลังใจถึงพี่น้องคนไทยที่อยู่ทางบ้านโอไมครอนนะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องชาวไทยก็อย่างแรกเลยต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีคุณภาพมากที่สุดอย่าประมาทนะคะเวลาออกจากบ้านก็ที่สำคัญก็คือใส่แมสล้างมือตลอดเวลานะคะได้เลยขอบคุณพัชชามากค่ะ